5 m i n u t e Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจัน์สกินเอเซนเชียลคอมแพคพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีความทรงจำวันที่11กันยาใช่ไหมครับ วันที่มีการก่อวินาศกรรมนะครับ11กันยายน2001นะฮะหนึ่งในคำถามที่โคจิโนมาได้รับเวลาคุยถึงเรื่องนี้ก็คือว่าวันนั้นคุณทำอะไรอยู่นะฮะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่นึกถึงความรู้สึกของวันนั้นเหมือนกันตอนที่ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากคุณแม่นะครับว่าเกิดเหตุกัเนีไงผมยังจำ conversation ที่คุยกับคุณแม่ได้คำถามก็คือความทรงจำของผมนั้นถูกต้องหรือเปล่านะฮะ เราฟังกันมาหลายตอนแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับความทรงจาเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งคําถามกับความทรงจําของตัวเองเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณชักเริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่11กันยาคุณทําอะไรอยู่หรือว่าคอนเวอร์เซชันที่คนคุยกับใครก็ตามวันนั้นเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade Center เนี่ยนะครับก็ลองฟังเรื่องนี้ดู ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวหรอกที่สงสัยกับความทรงจำของเองในวันนั้นนะครับนักจิตวิทยาชื่อเจเนฟเฟอร์ทาลาริโกนะครับและเดวิดรูเบนเนี่ยได้วิเคราะห์คำบอกเล่าของผู้คนเกี่ยวกับเหตุการณ์วินศกรรม11กันยายนนะครับงานวิจัยนี้ไม่เหมือนกับงานวิจัยเรื่องความทรงจําแบบแฟลชที่คนอื่นเคยทําไว้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยต้องดูว่าผู้คนจดจําความทรงจํา แบบแฟลชก็คือแฟลชเมมโมรีนะนะแบบขึ้นเร็วอย่างเงี้ยได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับความทรงจําทั่วไปในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับในวันที่12กันยายน2001เนี่ยนะครับทั้ง2คนนะฮะก็คือเจเนฟเฟอร์กับเดวิดเนี่ยได้ขอให้นักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยดุกนะครับมาที่ห้องแลบนะครับซึ่งต้องบอกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยมันก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างออกนอกกรอบเหมือนกันนะต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่า12กันยาคือ1วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะฮะก็ขอให้นักศึกษาบริการีกลุ่มหนึ่งมานะฮะที่หลับนะครับแล้วก็ตอบแบบสอบถามอย่างละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับตอนที่พวกเขารู้ข่าวเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับนอกจากนี้พวกเขาทั้งสองเนี่ยนะครับยังให้นักศึกษากลุ่มนั้นนะครับนึกถึงความทรงจําอะไรก็ได้สักอย่างที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุวินาศกรรมนะครับจากนั้นให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งสองอย่างอีกครั้งในหน 6แล้วก็32สัปดาห์ถัดมานะครับผลปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร,ร่นะฮะความทรงจําทั้ง2ออย่างเลยคือเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันที่11กันยาแล้วก็เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนี่ยนะครับความทรงจำทั้งสองอย่างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งการทดสอบครั้งหลังๆเนี้ยทิ้งช่วงห่างจากการทดสอบครั้งแรกสุดมากเท่าไหร่เนี่ยความทรงจํำก็ยิ่งแตกต่างจากเดิมและมีรายละเอียดที่ผิดเพี้ยนมากขึ้นไปด้วยนะครับผู้ทําการทดลองสองคนเนี่ยก็ได้ทําการทดลอง อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือพวกเขาขอให้นักศึกษาประเมินว่ามั่นใจในความถูกต้องของความทรงจําตัวเองแค่ไหนถ้าเป็นความทรงจําทั่วไปเนี่ยพวกเขาจะประเมินความถูกต้องได้ค่อนข้างตรงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าความทรงจําเริ่มเรือนลางพวกเขาก็จะรู้สึกมั่นใจน้อยลงนะฮะดังนั้นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําไม่ได้เกิดขึ้นกับความทรงจําทั่วไปพูดง่ายก็คือเรารู้เมื่อเวลาผ่านไปความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปอาทิตวันนั้นเรากินข้าวกับอะไร ความทรงจำประเภทนี้เนี่ยนะครับสมมติถามว่าวันพุธเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคุณกินข้าวกับอะไรเนี่ยความทรงจำประเภททั่วไปแบบนี้เนี่ยพราะมันผ่านเวลาไปนานๆมาถามเลาอีก3เดือนมาถามได้กเดือนเนี่ยความมั่นใจเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับคนกลุ่มนี้และพวกเราเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยและพวกเราเองก็จะหลงลืมรายละเอียดต่างๆปลีกย่อยเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นเราจะเจอคนรู้จักเราจะจาไม่ได้แล้วเมื่อผ่านไป6เดือนว่าวันนั้นวันพุธท,ที่1ของเดือนนะฮะ เราไิกินข้าวที่ร้านล้วเจอคนจักนะผ่านไปหกเดือนจำไม่ได้ละนะครับเมื่อพวกเราไม่สามารถนึกรายละเอียดได้ดีเท่าที่ควรความมั่นใจในความทรงจําก็จะลดลงด้วยแต่ว่าความทรงจําแบบแฟลชหรือความทรงจําในกรณีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์1 1กันยายนเนี่ยมีแบบแผนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผู้เข้าร่วมการทดลองยังคงมั่นใจสุดๆว่าความทรงจาตัวเองนั้นถูกต้องดีแล้วแม้ว่ามันจะมีความถูกต้องน้อยลงไม่แตกต่างอะไรจากความทรงจําทั่วไปก็ตามความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําก็คือ การที่เราไม่ตระหนักว่าความทรงจําไม่ได้ถูกต้องเหมือนที่เราคิดความเชื่อผิดๆแบบนี้มีอิทธิพลต่อความทรงจําแบบแฟลชมากที่สุดนะครับความทรงจําแบบแฟลชคือความทรงจําที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่มีการกระตุ้นสูงๆอย่างลักษณะเหตุการณ์11กันยายนนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับความทรงจาแบบแฟลชเกิดขึ้นจากการทํางานของกลไกพิเศษอย่างหนึ่งในสมองที่เรียกว่าจงบันทึกข้อมูลเดี๋ยวนี้นะครับ แต่เรารู้จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่ากลไกนี้ควรจะได้ชื่อว่าจงเชื่อเดี๋ยวนี้มากกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความผิดเพี้ยนของมันก็ไม่ต่างอะไรจากความทรงจําแบบทั่วๆไปนะครับผมก็เลยต้องกาบมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะสรุปวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงกันน่แล้วพอผมเริ่มนึกจริงๆผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออดีเทลที่เราเคยจําได้ว่ามันมีมันเกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะชักเริ่มไม่แน่ใจนะครับผมจําได้ว่าผมขับรถอยู่ ตอนแรกนะก่อนพอก่อนจะอ่านบทนี้นะผมก็นึกพยายามจะนึกขับรถอยู่แท,บ,ทบถนนสุขุมวิทนะฮะแล้วก็จําได้ว่าอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วก็แม่โทรศัพท์มานะฮะบ,บอกว่าเครื่องบินชนตึก World Trade ตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยผมก็เลยนึกว่าความหมายของตึกเว d ร์เท e ก็คือตึกเวอร์เทนที่ตอนนี้คือ Central World เนี่ยนึกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านนะครับ โดยระหว่างทางเนี่ยได้แวะไปส่งเพื่อนด้วยให้แต่หนึ่งไปนึงมาเอ๊มีเพื่อนอยู่หรือเปล่าคือเอ๊หรือว่าอยู่คนเดียวนะชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพิ่งส่งเนี่ยเฟซบุ๊กเพื s อนเชิญไปหาเพื่อนเหมือนกันเพื่อนบอกเฮ้เยจำไม่ได้เหมือนกันตอนมันวุ่นวายมากคือตอนแรกก็แบบเอ๊คิดว่าเอออาจจะอยู่ด้วยกันแต่เอ๊หรือมันเป็นวันก่อนหน้าวันนั้นนะฮะ ก็น่าสนใจนะเกี่ยวกับความทรงจำของเราและความมั่นใจนะครับสรุปก็คือว่าถ้าเป็นความทรงจำแบบที่มีลักษณะแบบเชิงแฟลชก็คือมันมีความเข้มข้นมากๆของเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะมั่นใจมากว่าเราจำได้อย่างไงก็ไม่ผิดแต่บางทีก็ผิดเหมือนกันเนี่ยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Presented by สีจันสกิน Essential Series